สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมสวนโสภาอ้อยคะน้ำของเรานะครับสั่งใบอ้อยแล้วก็ทำความสะอาดแปลงอ้อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ลอกใบอ้อยนะครับพอดีนึกขึ้นได้นะครับว่ามีคำถามเข้ามาจากพี่ๆที่ถามเข้ามานะครับว่าถ้าลอกใบอ้อยบ่อยๆนะครับจะทำให้ต้นอ้อยสูงขึ้นไหมนะครับแล้วก็ถ้ากบโคนจะทำให้จะช่วยทำให้หน่ออ้อยแตกกอเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่ามันจะการลอกใบอ้อยบ่อยๆเนี่ยนะครับจะทำให้อ้อยสูงขึ้นไหมนะครับแล้วก็การกบโคนจะทำให้หน่ออ้อยแตกกอเพิ่มขึ้นไหมนะไปดูกันครับอันนี้เป็นอ้อยยอดนะครับอ้อยยอดที่เราเก็บไว้ส่วนหนึ่งไปคั้นน้ำนะครับลักษณะสีก็จะมีสีเริ่มเหลืองนะครับลำอ้อยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นอ้อยตอนะครับที่แทงขึ้นมาใหม่นะเราก็ถ้ากาบใบเผยเราก็สามารถลอกได้เลยนะครับเพราะนั้นการลอกใบอ้อยเนี่ยก็จะช่วยทำให้เกิดความโล่งความโป่งขึ้นในกออ้อยนะครับหน่ออ้อยแบบนี้นะครับเราก็หักทิ้งไปได้เลยนะครับหักทิ้งไปได้เลยอันนี้เราคุมโคนแล้วนะครับเราทำความสะอาดแล้วก็คุมโคนไว้ในระดับหนึ่งละนะครับเราใช้ใบอ้อยคุมโคนถ้าสมมุติว่าหน่อไหนที่ไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะเราก็สามารถตัดทิ้งได้หักได้หน่อที่มีลักษณะสมบูรณ์ก็จะอวบๆอ้วนๆหน่อยนะครับมีความอวบความอ้วนนิดนึงเนาะขึ้นมาก็จะให้ลำที่อวบใหญ่นะครับมันก็จะคะกันไปละครับหน่อเล็กหน่อใหญ่ถ้าเป็นอ้อยตอนะครับเพราะนั้นถ้าให้ดีก็คือพอตัดแล้วก็คุมโคนเลยเพื่อให้หน่อที่แทงขึ้นมาเนี่ยขึ้นจากแทงจากใต้ดินนะครับเพื่อให้เขามีความสมบูรณ์มากที่สุดนะครับหน่อไหนไม่สมบูรณ์แล้วก็เอาออกไปได้เลยเนาะกลับมาที่คำถามนะครับที่พี่ถามเข้ามานะครับว่าการลอกใบอ้อยบ่อยๆจะทำให้อ้อยสูงขึ้นเร็วไหมอย่างนี้ครับต้องมาทำความเข้าใจกันนะถ้าต้นไม้มีกิ่งก้านใบนะครับอ้อยก็มีใบเป็นกิ่งก้านเหมือนกันเนาะเพราะนั้นการลอกใบบ่อยๆก็เปรียบเสมือนการตัดนะครับการตัดกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้แล้วก็ทำให้เขาเกิดกระตุ้นการแตกกิ่งแตกก้านใหม่เกิดกระตุ้นการเจริญเติบโตได้นะครับก็สามารถช่วยได้เพราะนั้นประโยชน์ของการลอกใบนอกจากจะทำให้กออ้อยโล่งโป่งแล้วไม่มีแมลงศัตรูพืชเข้ามาอยู่อาศัยนะครับไม่มีมดมีแมลงเข้ามาอยู่อาศัยแล้วเนี่ยนะยังทำให้กระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยนะครับพอเปิดผิวเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะอ่อนๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะไปบังคับลอกเขานะครับถ้ายังไม่ถึงเวลาลอกก็ลอกไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยถ้าเขาแน่นๆอย่างเงี้ยยังลอกไม่ได้นะครับอย่าไปบังคับลอกกันนะครับเราต้องดูว่าใบไหนที่สมควรจะลอกแล้วนะครับเราถึงจะลอกได้นะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เราปล่อยทิ้งไว้ให้เขาแก่เพื่อจะคั้นน้ำอันนี้ปลูกอยู่ข้างต้นกล้วยนะครับเดี๋ยวต่อคลิปต่อไปเราจะมาทำคลิปกันเรื่องปลูกอ้อยข้างต้นกล้วยเขาบอกว่าน้ำจะดำจะจริงไหมถ้าเราลอกใบบ่อยๆก็จะทำให้เขามีการแน่นอนครับมีการยืดตัวแต่ถ้าเราไปบังคับเขาลอกนะครับในเมื่อเวลาเขายังไม่เหมาะสมที่จะลอกเนี่ยครับเขายังอ่อนอยู่อย่างเงี้ยนะครับยังไม่เผยเออใบยังไม่เผยเออก็เป็นผลเสียต่อการเจริญเติบโตเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าใบที่ลอกเนี่ยสมควรลอกหรือยังถ้าสมควรลอกแล้วก็ลอกได้เลยครับไม่มีปัญหาครับก็จะช่วยทำให้เขาเจริญเติบโตได้เร็วแต่ทีนี้ถามว่าจะทำให้สูงเจริญเติบโตได้เร็วแค่ไหนนะครับแต่ละสายพันธุ์เขาก็จะมีความสูงเฉพาะเจาะตัวจงของตัวเขานะครับนะฮะก็พอยอดสูงขึ้นไปก็จะตาก็จะถี่ขึ้นข้อก็จะค่อนข้างจะถี่ขึ้นนะครับเพราะนั้นก็เขามีข้อจำกัดของเขาอยู่แล้วเจริญเติบโตได้สูงสุดแค่ไหนนะครับตามสายพันธุ์ของเขาแต่อีกประโยชน์อีกอย่างนึงของการลอกใบอ้อยเนี่ยนะครับนอกจากจะช่วยทำให้ลำอ้อยสังเคราะห์แสงได้เร็วขึ้นนะครับสังเคราะห์แสงได้เร็วขึ้นสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยยังจะช่วยทำให้เปลือกอ้อยเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเขาจะมีปฏิกิริยาต่อ
ต่อแดดนะครับกระแดดมีการสังเคราะห์แสงกระแดดทำให้อะไรครับทำให้ผิวบริเวณอ่อนๆที่เราลอกใบอ้อยแบบนี้ประมาณ 2-3 วันนะฮะหรือถึง7วันเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มแข็งตัวข้อดีของการแข็งตัวเซตตัวของเขาก็คือจะทำให้ผิวเขาแข็งการเจาะเข้าทำลายของหนอนกอก็จะเจาะเข้าทำลายได้ยากขึ้นนะครับเพราะนั้นนี่คือข้อดีแต่ถ้าเราไม่ลอกใบเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับเมื่อมีแมลงหรือหนอนกอเข้าเจาะทำลายก็จะเจาะทำลายได้ง่ายอันนี้คือข้อดีข้อหนึ่งนะครับแต่ข้อเสียมีไหมข้อเสียมีแน่นอนครับการลอกใบอ้อยบ่อยๆเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการแทงหน่อตาข้างอย่างนี้นะครับถ้าได้รับอุณหภูมิหรือความชื้นที่พอเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเขานะครับตาที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับเมื่อได้รับอุณหภูมิร้อนชื้นสลับกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเขาก็มีโอกาสที่เจริญเติบโตกลายเป็นหนอกตาข้างได้นะอันนี้คือข้อเสียนะเพราะนั้นเลี่ยงไม่ได้หรอกครับได้อย่างก็เสียอย่างเนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับการลอกใบอ้อยทำให้ต้นอ้อยเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับในความรู้สึกของผมแล้วข้อดีอีกข้อหนึ่งคือทำให้กออ้อยโป่งโล่งนะครับไม่มีการสะสมตัวของแมลงที่เยอะเกินไปนะครับและอีกข้อหนึ่งข้อที่3คือทำให้ผิวอ้อยมีการสังเคราะห์แสงทำให้ผิวอ้อยเขาเรียกว่าอะไรเซตตัวแข็งตัวเซตตัวได้เร็วขึ้นการเจาะของหนอนกอก็จะเจาะได้ยากขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเขาก็จะเจาะทำลายได้ง่ายขึ้นเราไปเร่งให้เขาเจริญเติบโตให้เขาสัมผัสกับแดดบ่อยเร็วขึ้นเขาก็จะเซตตัวเขาจะรีบยืดตัวเพราะว่าเหมือนกับต้นไม้ที่ถูกตัดกิ่งก้านสาขาออกเขาก็ต้องแทงยอดขึ้นมาใหม่ก็มีผลนะครับอันนั้นในส่วนของคำตอบก็จะตอบประมาณนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับลองไปพิจารณาดูนะครับในส่วนของการกบโคนอ้อยก็อย่างเงี้ยครับเป็นอ้อยยอดนะครับเราก็จะเห็นว่าก็จะมีอ้อยที่แก่พร้อมที่จะคั้นน้ำนะครับสีเหลืองพร้อมที่จะคั้นน้ำละกับอ้อยรุ่นใหม่นะที่เกิดขึ้นเราก็ใช้วิธีการกบโคนอ้อยเนี่ยนะครับทำให้หน่อที่อยู่ใต้ล่างใต้ดินเนี่ยแทงขึ้นมาแล้วก็มีทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์นะครับเพราะนั้นที่ไม่สมบูรณ์เราก็หักทิ้งไปนะครับถอนทิ้งไปได้นะเพราะนั้นก็ลองดูนะครับวิธีการง่ายๆแค่นี้ครับฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปฝากติดตามชมด้วยนะครับว่าการปลูกอ้อยใกล้กับต้นกล้วยนะครับเวลาคั้นน้ำออกมาน้ำจะสีดำจริงไหมนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ